กลับมาช่วงนี้นะครับติดตามเหตุการณ์รถไฟชนกัน3ขบวนที่ประเทศอินเดียนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนบาดเจ็บมากกว่า1,200คนนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อรถไฟ ขนส่งผู้โดยสารเนี่ยแล่นมานะแล้วปรากฏว่าก็ไปชนกับรถไฟที่ขนของอ่ะทาให้ตกล่างแล้วก็ไปอยู่ที่อีกรางนึงนะแล้วก็ไปชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนนึงรถไฟที่เป็นรถไฟโดยสารขบวนที่3นะก็คือเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นที่อินเดียก็มีคําถามนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการก่อวิศกรรมกันแน่ครับ ตอนนี้ทางการอินเดียก็เด es, ินหน้าหาคําตอบกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนอินเดียระบุล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ5มิถุนายนว่ากําลังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าสาเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนกัน3ขบวนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา2มิถุนายนเนี่ยมันเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่โดยอาจมีใครสักคนหนึ่งจงใจไปยุ่งเกี่ยวกับระบบให้สัญญาณอัตโนมัติ ทำงานผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาตรกรรมครั้งนี้ขึ้นหลังจากได้ตรวจสอบโดยทั่วไปก็พบว่าระบบดังกล่าวจริงๆมันก็ยังคงใช้งานได้ดีแล้วก็มีความปลอดภัยอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้นายอัศวิน วัยสนวะซึ่งเป็นรัฐมนตรีรถไฟของอินเดียเนี่ยเขากล่าวให้สัมภาษณ์เมื่อวนอาทิตย์นะครับว่าสาเหตุของการชนกันน่าจะเกิดจากความล้มเหลวของระบบจัดการรางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสับรางรถไฟไม่ให้เกิดการชนกันโดยเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการเกาะวินาร,รมแต่อย่างใดหรือไม่ได้พูดถึงว่ามีใครตั้งใจทําให เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียระบุแต่เพียงว่าสาเหตุของการชนน่าจะเกิดจากความล้มเหลวทางเทคนิคของระบบให้สัญญาณครับ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดค่ะจากเหตุรถไฟชนกันร,รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีของอินเดียอยู่ที่275คนนะคะปรับลดจาก288คนเนื่องจากมีการนับซ้ำค่ะมีผู้สูญหายอีกยังไม่ทราบจำนวนและบาดเจ็บกว่า1,200คนส่วนใหญ่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะเหลือรักษาตัวอยู่ประมาณ400คนบางคนอาการสาหัสค่ะ ขณะดเดียวกันรางรถไฟอย่างน้อยหนึ่งรางที่เสียหายก็ได้ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะคะเริ่มกลับมาใช้งานได้แล้วตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ยังมีการยกเลิกรถไฟบางขบวนในเส้นทางอยู่ค่ะ ด้านกระทรวงรถไฟของอินเดียนะครับเสนอเมื่อวานนี้ให้ทางสำนักสอบสวนกลางอินเดียหรือว่า CBI เข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ CBI เป็นสำนักงานสอบสวนสูงสุดของตำรวจอินเดียครับก็จะสอบสวนเฉพาะคดีอาญาสำคัญสำคัญนะครับแต่ทางรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของกระทรวงรถไฟที่จะให้ทาง CBI เนี่ยเข้ามาสอบสวนเรื่องนี้หรือไม่ ส่วนในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่สองคณะที่ได้เริ่มการสอบสวนพร้อมกันเพื่อเร่งหาสาเหตุของศก,กนาตกรรมครั้งนี้แล้วก็คือคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งขึ้นมาโดยกระทรวงรถไฟอินเดียกับคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนของคณะกรรมการการความปลอดภัยทางรถไฟโดยทั้งสองคณะนี้จะสรุปผลการสอบสวนภายในสองสัปดาห์แล้วก็เสนอต่อรัฐบาลอินเดียต่อไปครับย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้ให้ชัดๆกันหน่อยนะครับว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ได้เกิดเหตุรถไฟ3ขบวนชนกันในครับในรัฐโอริสาของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา2มิถุนายน2566ครับรถไฟโดยสารขบวนแรกเนี่ยพุ่งชนเข้ากับรถไฟสินค้าจนรถไฟ ขบวนแรกเนี่ยตกรางครับคือกระโดดข้ามรางไปชนกับรถไฟขบวนที่3ซึ่งเป็นรถไฟโดยสารที่วิ่งอยู่บนอีกรางหนึ่งพอดีนะคือวิ่งมาจากทิศทางตรงกันข้ามนะจึงทําให้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกัน3ขบวนแบบนี้แล้วก็เป็นเหตุสกกนักกรรมครั้งใหญ่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ20ปีของอินเดียครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ